ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวิดีโอนี้จะเอาลิแพนะครับมาช่วย JCB สักหน่อยนึงนะครับผมสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปไหนดูที่ว่าลิแพเรามีอยู่ในบ้านหรือเปล่าโอเคมีนะครับผมช่วยแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอารถไปทำงานไปลากมานะครับโอเคบ้านเราอยู่ตรงไหนวะโอ้ร้านขายรถอ๋อบ้านเราอยู่ตรงนี้นะครับที่กองรับเล็บแพอยู่ตรงในบรรยากาศแบบนี้เพราะฉะนั้นวาร์ปชูแอปนี่เป็นไงชูแอปเอานะครับผมถึงบ้านไปที่เรียบร้อยนะครับที่กองรับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณพระเจ้าครับโอเคนี่โอ้มีปั๊มน้ำมันสดตัวด้วยท่านผู้ชมแหมโคตรดีครับดูหน่วงๆไหมดูหน่วงๆจังวะเกมเป็นอะไรวะเนี่ยหรือว่าเป็นที่จอยวะน่าจะอันสองมากกว่านะโอเคครับผมรีแพร์เราซื้อไว้ตั้งนานแล้วผมเพิ่งรู้นะครับเราก็ไปเช่าอยู่ตั้งนานแม่โอ้ช้าจังวะเอ้ยแค่ยกก็ช้าแล้วอะไรวะเออแค่ยกก็ช้าแล้วคืออะไรครับเนี่ยคืออะไรครับเนี่ยโอเคขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยแท็กเล็กๆ เป็นรถขุดไว้สำหรับงานหินงานเหมืองโดยเฉพาะนะครับผมเพราะว่าฟันแหลมแท็กเล็กแน่นอนครับว่าต้องใช้กับงานหินอยู่แล้วนะครับทุกท่านครับอุ้ยโอ้โหไฟก็หล่นอีกโอ้อะไรวะเนี่ยมึงอยู่ตรงนั้นแล้วกันเด้อก็มองเห็นเหมือนกันเนาะโอเคครับทุกท่านครับไฟมันก็หล่นอีกโอ้แย่จัดเลยแม่เหล็กมันดูกับไม้ไม่ค่อยดีนะครับมันต้องเป็นพลาสติกช็อปปี้หืออะไรวะเนี่ยโอ้โอเคไม่ค่อยไกลสักเท่าไหร่นะผมเราเดินทางกันได้เลยครับทุกท่านประตูบ้านอยู่ทางไหนทางนู้นแม่ไม่ค่อยไกลสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราเดินทางกันได้เลยนะครับหอมไปกันแล้วครับโอเคผมอยากทำงานปรับปรุงรางรถไฟอ่ะมีไหมมีงานปรับปรุงรางรถไฟไหมทางมีไว้ลัดเยอะทางมีไว้ลัดแต่ว่าทางลัดไม่ใช่ทางนี้ทางลัดมันอยู่ข้างบนโอ้อะไรวะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทางนี้ก็ได้เฮ้ยทางรถไฟเฉยว่ะของทางรถไฟวิ่งเข้าป่าเนี่ยครับทางรถไฟก็จะมันก็จะมาแบบนี้แหละมันเขาก็จะวิ่งลัดป่าลัดเขาไปยีดยีดหลังรถไฟว่ะยีดไต่เขาเฮ้ยถ้าเราไปทางนี้มันจะไปโผล่ไหนวะมันจะไปโผล่ตรงที่เราทำงานปะ ทำอะไรครับเนี่ยพี่ผมทำอะไรอยู่ครับเนี่ยวิ่งไปวิ่งไปหลงทางแล้วจะทำไงอ่ะหลงทางเสียเวลานะครับผมหลงคันนาเสียคันเบ็ดนะครับผมเอาเฮ้ยทำไมงานเราฉีกอ๋อขออนุญาตขึ้นไปเลยแล้วกันเด้ออย่ามีรถไฟมาตอนนี้เด้อรถรางรถไฟมึงแยกมาจากไหนวะหลายสายซะเหลือเกินนะโอ้แล้วหินอะไรถมอะไรสูงขนาดนั้นอ่ะลูกพี่เอ้ยขออนุญาตขึ้นเลยแล้วกันนะผมขออนุญาตขึ้นไปจอดเลยแล้วกันนะครับผมโอ้โหอะไรครับเนี่ยเราก็มาได้เฉยเนาะขออนุญาตจอดแทนรถไฟนะครับผมเฮ้ยยึบนี่เป็นไงขออนุญาตจอดแทนรถไฟนะครับผมจอดตรงรางนี่เลยนะครับผมแหมจริงๆเลยเชียวจอดตรงรางนี่เลยท่านผู้ชมมีใครเขาทำกันแบบนี้ไหมวะไม่น่ามีหรอกมั้งเนาะหรือว่ามีทั่วไปก็น่าจะมีทั้งไปครับปึ๊บลิฟต์แห่ครับผมไปครับทุกยอมมองเห็นอยู่เนาะท่านผู้ชมเนาะข้างล่างมันไฟหล่นผมที่จะลงไปแล้วช่างมันจะให้มันหันขึ้นมาแล้วกันตรงนี้มีไว้ให้รถข้ามเลยนะท่านผู้ชม
ตรายมากนะมีไหมมีไว้ให้รถข้ามแบบเนี้ยรู้ว่าจะให้รถมาข้ามตรงชานชาลารถไฟทำไมให้ข้ามไปจอดตรงนู้นเพื่ออะไรวะน่ะงงมากเลยนะไปลองลิฟแฮร์กลางคืนไหมเดี๋ยวลองลิฟแฮร์ตอนกลางคืนบ้างนะครับผมโอ้ไม่ต้องลองหรอกไม่ต้องลองไม่ต้องลองดูมุ้งกี่เขาดิวิมันอะไรวะเนี่ยออกกลางวันออกกลางวันช้าไหมก็ช้าอยู่นะแต่ก็ผู้กี้เขาใหญ่ครับรับได้ครับดินหกเลยนะประเด็นน่ะตักใส่ดำไม่ดีครับโอ้โหดึงอาไม่มาโอ้โหนี่มึงรถเหมืองจริงปะเนี่ยเฮ้ยวางฝั่งนี้ไปโอ้โหแม่งแป๊บเดียวเต็มยังกับ JCB เฮ้ยผมเฮ้ยรถคันนี้คือมาวันแรกมันโคตรดีเลยนะท่านผู้ชมมันดีมากๆเลยนะรีแพร์เนี่ยมันเป็นลองแค่ความเร็วเท่านั้นนะแต่วันนี้นี่คือแบบตักดินน้อยมากอ่ะดูว่าคือมาวันแรกนะมันเป็นลองแค่ความเร็วเท่านั้นแต่ว่าทำไมวันนี้มันอัปเดตมันกากกว่าเดิมวะดูดิผมเอื้อมไปเก็บดินแบบนี้นะดึงอาร์มแทบไม่มาเลยครับแล้วดินหกปุ้งกี่แล้วนะยกขึ้นมาแบบนี้แล้วดินหายไปไหนอ่ะโอ้ตักใส่น้ำนี่คือศูนย์คะแนนเลยครับไม่ศูนย์เลยนะไม่ดีเลยนะคือก่อนเป็นเรื่องความเร็วนะครับทุกอย่างดีหมดครับแต่ว่าวันนี้คือตักดินก็ไม่ดีความเร็วก็ไม่ดีแล้วก็ไอ้นั่นอ่ะตอนแรกมันจะมีระบบรูปนะครับรูปให้มันเรียบนะครับเนี่ยลิฟแฮร์จะสามารถรูปแบบนี้รูปแบบนี้ได้ทำบัมกี้แบบนี้แล้วรูปให้มันเรียบได้แล้วดินอะไรมาอยู่ในบุ้งกี้ตั้งเยอะน่ะแต่มาวันนี้เป็นรถที่แบบว่ารถกากเลยอ่ะรถแป๊บเดียวเต็มแล้วผมอยากรู้ว่าตรงนั้นมันขุดได้เปล่าวะเฮ้ยได้นะผมเห็นในรูปมันขุดได้นะไอ้ตรงหินตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวผมพาไปขุดเล่นนอกรอบสักนิดนึงดีกว่ามั้งเนี่ยผมมองว่านะนอกรอบสักนิดนึงไหมมองว่าขุดได้นะรีบแฮวันแรกกับวันนี้นี่คือคนละคันไปเลยอ่ะไอ้ลิฟแฮร์วันแรกอ่ะเอาลิฟแฮร์วันแรกขึ้นมาถือไม่ต้องอัปเดตอะไรก็ดีอยู่แล้วลิฟแฮร์วันแรกกับลิฟแฮร์วันนี้คนละคันกันเลยอ่ะต่างกันลิฟต่างกันยังกับหิวกับหิวอุ้ยไม่ใช่ต่างกันยังกับฟ้ากับฟ้าอุ้ยไม่ใช่ดิโอ้โหอะไรวะเนี่ยต่างกันยังกับฟ้ากับหิวเฮ้ยเอ้ยถูกแล้วมาขับชิวเลยมันช้ามากเลยอ่ะช้ากว่า JCB อีกเหรอเนี่ยเออความเร็วอ่ะมันช้ากว่าอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องการตักทำไมผมรู้สึกว่ามันได้น้อยจังวะเฮ้ยมันได้น้อยมากเลยอ่ะมันไม่ใช่รถเหมืองแล้วมันได้น้อยขนาดนี้เนี่ย
เฮ้ยผมว่าไม่ใช่แล้วท่านผู้ชมแม่งดินออกโคตรน้อยเลยดินออกอย่างน้อยเลยเอ้าแล้วจะขึ้นไปทำไมล่ะเฮ้ยโอ้อะไรวะไม่เสร็จจริงๆหรอวะเนี่ยช้านะครับช้าช้ามากๆนะครับผมคิดดูวันนั้นผมขับไอ้นั่นอ่ะอย่างนี้เลยอ่ะผมขับไอ้แอตลาสอ่ะอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้ขับลิฟแพร์นะดูดิดูวันโยกวันโดนเนี่ยก็ทุกอย่างคือสโลว์ไลน์ใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลน์โอ้โหช้ามากๆครับช้าจัดเลยครับช้ามากเลยครับไปแบบช้าๆครับทำแบบช้าๆครับทำช้าๆอันตรายครับโอ้ตายครับตายแบบนี้ก็ตายดิครับผมโอ้ว้าวกล้องมันเอียงนี่นะอุ้ยไม่ใช่โอ้โหไปเรื่อยๆครับแต่เสียงเครื่องนี่ค่อนข้างที่จะดังนะครับคือแน่นอนนะว่ารถมันเน้นขุดหินนะท่านผู้ชมนะแหลมปิดเลยโอ้12%ครับช้าซะเหลือเกินเวลาเทต้องดันอาร์มออกด้วยนะถ้าไม่ดันอ่ะบุ้งกีนออกโคตรช้าเลยดูดิแทบไม่ออกอ่ะบุ้งกีอ่ะดันออกแทบไม่ออกอ่ะโอ้โหตักได้น้อยมากยังกับ JCB ผมว่าน้อยกว่า JCB ด้วยซ้ำเนี่ยดูจากทรงแล้วนะโอเคคนดูเอาไว้เพียงเท่านี้นะโอ้โหแม่งช้าที่หมายกากมากหนีใช้ JCB ดีกว่าโอ้นึกว่าจะช่วยอะไรได้ไม่ช่วยอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวแคทมาไปเอาแคทมาวิดีโอหน้าสวัสดีครับ